วันนี้ดิฉันมีคุณแม่ยังสวยถึง2ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาพูดคุยถึงความประทับใจที่ได้ทำโปรแกรมของ Team Up Center ค่ะท่านแรกนะคะคือคุณโบชยดามัสยามณีอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณเตยวินรัตน์สรรสนเกียรติค่ะต้องบอกว่าผอมเพรียวมากๆเลยคงไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนเลยใช่ไหมคะ อย่างคุณเตยเนี่ยอยู่ๆเนี่ยผอมอย่างนี้มาเลยเราไม่เจอกันเลยใช่ไหมที่เจอกันนานตั้งแต่ลูกคลอดลูกไปนะคะก็คือมีปัญหาค่ะตอนท้องลาเต้เนี่ยค่ะน้ำหนักขึ้นไปประมาณ85กิโลโอ้ผ่านไปสักพักหนึ่งมันไม่ลงกว่าต่ำกว่า80เลยอ่ะก็ยังคงเป็นอยู่80อัพๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หุ้ยมีความหวังข้างหน้าว่าแบบเดี๋ยวก็จะลดหน้าเดี๋ยวจะลดให้นมน้องไปเรื่อยๆปรากฏมันไม่ได้เลยนะคะมันลดเองก็ไม่ได้พยายามให้ตายแล้วเพราะเราต้องให้นมทานอาหารไปเรื่องควบคู่อะไรเงี้ยมาเห็นภาพเองมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเพราะทุกส่วนขยายหมดต้นแขนต้นขาหน้าท้องยังไม่ต้องพูดถึงเลยนะก็ไปเจอน้องอ่อนค่ะอ่อนอันยงโอ้โหอันนี้แรงบันดาลใจมากค่ะอ่อนทำได้ยินแล้วต้องทำได้ค่ะทำไมเหรออ่อนบอกอ่อนไปสลิงอัพเซ็นเตอร์ก็ไปเข้าคอร์สเพอร์เฟกต์มาอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็บอกโอเคแล้วเดี๋ยวพี่เตยจะทำให้ได้เหมือนกันแล้วคุณโบล่ะคะทำไมถึงมาเลือกสลิงอัพเซ็นเตอร์เป็นตัวช่วยค่ะโบก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างเหมือนกันนะคะโอ้โหต้นแขนต้นขาหน้านี่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็จะมามีน้องอาชีน้ำหนักก็ขึ้นไป15กิโลค่ะก็พยายามลดอยู่นานก็พยายามให้นมอันนี้เหมือนกันก็ลดไป10กิโลแล้วก็เหลือ6กิโลสุดท้ายซึ่งลดไม่ได้สักทีก็นานมากหลายเดือนนะคะลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ลงเหมือนแบบมันกวนใจมากๆเลยจนมีเพื่อนแนะนำให้มาที่ Slim Up Center เหมือนกันนะคะแล้วประทับใจอะไรใน Slim Up Center บ้างคะอย่างแรกนะประทับใจเทคโนโลยีที่นี่มากๆเดินมากไฮเทคมากๆพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีการต้อนรับอย่างดีแล้วก็จะมีเครื่อง Slim Up Station นะคะเป็นเครื่องวัดสัดส่วนนะคะค่ะแล้วก็เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ SC ก็จะประมวลผลให้เรานะคะว่าเรามีไขมันส่วนเกินส่วนไหนมากเกินไปนะคะแล้วเขาก็จะออกแบบรูปร่างให้เราเหมือนเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวใช่ค่ะเหมือนช่างตัดเสื้อผ้าเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็ไปทําตามอย่างที่เขาบอกน้องโบชอบเครื่องตัวไหนเป็นพิเศษคะตัวที่ชอบมากๆที่เห็นผลก็ตัว SM ค่ะตัวนั้นนี่มันเหมือนกับว่าไปครั้งแรกก็รู้สึกเลยค่ะเพราะว่าเขาจะติดแผ่นอิเล็กโทรดบนร่างกายของเราอย่างโบเนี่ยต้องลดต้นแขนใช่ไหมคะเขาก็จะติดแผ่นเนี้ยช่วยให้โบแบบสลายไขมันก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยกระชับให้เราเหมือนมีแบบกล้ามเนื้อออกกำลังกายเพราะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ค่ะอย่างน้องเตยเนี้ยนะคะอันไหนที่มีความรู้สึกว่าประทับใจมากๆเตยจะมีเข้าเดรนด้วยคือเอชพีแม่หลังคลอดมีอาการบวมน้ำมีของเสียอยู่ในร่างกายเยอะและที่สำคัญคือแบบอย่างมีเซลลูไลท์อะไรที่มันไปแบบหมกมุ่นอยู่ในร่างกายเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเดรนนั่นก็คือแบบพออัดมาปุ๊บทำให้ระบบเผาผลาญเนี่ยดีขึ้นอย่างสกีนอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบโอ้โหคือปรับผิวเราจนกระทั่งเนียนเป็นเพราะว่ามันมีหนึ่งคือแสงอินฟราเรดแล้วก็ยังมีอาร์มาเจอร์ปีรอบๆนะคะนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยมันยังมีในส่วนของเรื่องของการอันอื่นโหมีค่ะพี่ม้าของตัวพิเศษขออวดหน่อยได้มั้ยว่าเป็นผู้หญิงไทยคนแรกนะคะที่ได้ทดลองใช้เครื่องนี้นั่นก็คือ SRS Impact Technology อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้ค่ะจะมีขั้นตอน3ขั้นตอนนะคะใน1ตัวเนี่ยนะคะในตัว SRS นะคะคือ1เลยนะคะก็คือว่าเขาจะมีการที่ไปสลายอนุไขมันให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะและตัวที่2ค่ะจะไปเปิดรูขุมขนของเราเนี่ยนะคะให้กว้างขึ้นตัวที่3ค่ะจะเป็นตัวที่จะดูดเอาของเสียและไขมันเป็นการช่วยขับของเสียนั่นเองนะคะถามก่อนว่าเท่าที่ทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยคุณเตยมีความประทับใจมากน้อยแค่ไหนประทับใจมากค่ะที่อย่างน้อยทำให้ฝันของเราเป็นจริงโอ้โหเตยขึ้นมาเยอะมากนะคะคือกับการตั้งท้องครั้งหนึ่งเนี่ยสองเท่าของโบอ่ะโบขึ้น15โลเตยขึ้นไปประมาณ30กว่าโลโอ้โหเยอะมากซึ่งมันเยอะมากมาเห็นภาพเองมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเพราะทุกส่วนขยายหมดสามารถใส่เสื้อผ้าเก่าได้พอมาที่ Clean Up Center นะคะเพราะว่าเปิดพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวตัวเองนะคะแล้วก็จัดใหญ่หึ่มขนาดนั้น XXXL เนี่ยกลับมาใส่เสื้อผ้าไซส์ S ไซส์ M ได้เหมือนเดิมนะคะพึงพอใจขนาดไหนคะคุณโบก็บอกได้เลยว่าพอใจมากน้ำหนักก็กลับมา49เหมือนเดิมส่วนคุณแม่หลังคลอดนะคะที่มีเหมือนมีปัญหาในตัวน้ำหนักเกินอยู่6กิโลสุดท้ายเนี่ยลดไม่ได้ก็ไม่ต้องท้อค่ะ
สามารถมาที่ Sign Up Center ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถช่วยคุณผู้ชมได้จริงๆค่ะแต่รอช้าเรามาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองค่ะเห็นบุคคลแล้วนะคะเห็นผลลัพธ์จริงๆค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาอยากที่จะมาปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็กระชับสัดส่วนก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาได้นะคะที่เบอร์02-620-0000พิเศษสำหรับผู้โชคดี10ท่านแรกรับฟรีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ST มูลค่า 4,000 บาทพร้อมรับโปรแกรม SRS Impact Technology เพื่อช่วยสลายไขมันเฉพาะจุดเห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกมูลค่า 8,000 บาทรวมมูลค่า 12,000 บาทฟรีทันทีโทรด่วน02-620-0000ปัจจุบันนี้มีวิธีการบำรุงที่กำลังเป็นที่นิยมนั่นก็คือการมาร์กหน้าด้วยตนเองเพื่อบำรุงผิวหน้าและบำรุงรักษาให้แลดูอ่อนกว่าวัยมาร์กที่ดีควรเหมือนกับการปรุงยาคือต้องมีส่วนผสมสัดส่วนตามความต้องการของแต่ละคนเพราะร่างกายของแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันปัจจุบันนี้เคสมาร์กบำรุงผิวหน้าที่สามารถช่วยคุณทำมาร์กที่เหมาะกับสภาพผิวหน้าคุณและสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาด้วยการทำเองที่บ้านคุณจะได้มาร์กที่เหมาะกับผิวของคุณด้วยวิธีที่แสนจะง่ายดายมันจะทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขไปพร้อมๆกันด้วยเทคโนโลยีเสริมความงามจากสวิตเซอร์แลนด์สามารถทำมาร์กหน้าที่เหมาะสมกับสภาพผิวพรรณของแต่ละบุคคลทำให้ได้รับสารธรรมชาติที่มีประโยชน์กับผิวพรรณอย่างแท้จริงโดยคุณสามารถทำด้วยตนเองที่บ้านเช่นมาร์กแตงกวาหรือมาร์กวายแดงที่กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายไม่ว่าคุณต้องการความชุ่มชื้นควบคุมความมันรักษาสิวลดจุดด่างดำปรับผิวให้ขาวเนียนขึ้นลดริ้วรอยลบรอยตีนกาลบถุงใต้ตาขอบตาดำกระชับรูขุมขนก็เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกทีเดียวเครื่องทำมาร์กเคสสามารถทำมาร์กที่มีส่วนผสมอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติให้กับคุณมาร์กสามารถซึมเข้าสู่ชั้นใต้ผิวทำให้คุณกลับมีความมั่นใจและสวยใสได้อีกครั้งเครื่องทำมาร์กนี้ใช้ทฤษฎีการแยกน้ำแบบเนื้อโมเลกุลที่ใช้เทคนิคสูงมาทำการกระจายแบ่งแยกต่อผิวโดยใช้พิวเทนที่ดีและปลอดภัยต่อผิวพรรณของเรามากเนื่องจากเครื่องนี้จะทำให้เกิดเม็ดเนื้อโมเลกุลเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงดีกว่าแผ่นมาร์กหน้าทั่วๆไปจากการสำรวจมาร์กที่คนทั่วไปใช้ส่วนผสมที่เป็นประโยชน์มีไม่ถึง 20% ที่จะได้รับการดูดซึมสู่ชั้นผิวหน้าซึ่งก็หมายความว่าอีก 80% เป็นการสิ้นเปลืองทั้งสิ้นถ้าใช้มาร์กธรรมชาติที่ทำจากเครื่องมาร์กเคสการดูดซึมก็สามารถดูดซึมเอาสารธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ได้ถึง 90% ขึ้นไปสามารถแก้ไขปัญหาผิวพรรณได้ตรงจุดมันจึงทำให้เคสมาร์กหน้าเนื้อโมเลกุลพอเริ่มวางจำหน่ายจึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจึงเป็นที่นิยมทั่วโลกเคสใช้ผิวธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติเช่นมาร์กดอกไม้มาร์กผลไม้มาร์กน้ำเพื่อความชุ่มชื้นและมาร์กวายแดงที่กำลังเป็นที่นิยมผิวของฉันเหมือนได้ดื่มนมรู้สึกถึงความอ่อนนุ่มและสบายมากๆตอนนี้ที่ไม่เหมือนเดิมแล้วดูขาวขึ้นรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้พร้อมเงื่อนไขพิเศษผ่อนชำระ 0% กับสถาบันการเงินและยังได้รับสิทธิพิเศษคิวเพนที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติบริสุทธิ์ 100% เพิ่มความชุ่มชื้นลดริ้วรอยปรับสภาพผิวให้กระชับและขาวขึ้นฟรี1กระปุกยังไม่หมดสมนาคุณอีกสีดีคู่มือความงามและวิธีทำสารสกัดจากธรรมชาติ1ชุดฟรีรับอีกแผ่นแม่พิมพ์ของการบำรุงมืออีก1ชุดฟรีรีบตัดสินใจตอนนี้ที่ TV Mall โทร02-934-3314ทั้งหมดมอบให้ทันทีคุณจะมีผิวหน้าที่กระชับผิวพรรณเปล่งปลั่งและมีสุขภาพผิวที่ดีจนใครๆอิจฉาTV Mall สินค้าดีราคายุติธรรมค่าบริการส่งฟรีทั่วประเทศTV Mall Good Quality Perfect Price ช่วงชี้ช่องมองทางเข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2ครับของชี้ช่องรวยสุดสัปดาห์ครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอาจจะเห็นเพราะว่าชั่วโมงแรกนั้นเราคุยกันเยอะนะทางสถานีเลยให้พักเยอะนะครับเรามาเจอกันครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 ถึง 3:00 ครับ2ชั่วโมงกับชี้ช่องรวยสุดสัปดาห์ครับวันนี้น่ายินดีครับที่ในเรื่องที่ชี้ช่องมองทางนั้น2ท่านที่มาชี้ช่องรวยสุดสัปดาห์วันนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นท่านที่รู้จริงนะฮะแล้วก็มีความรักในการทำธุรกิจอย่างแท้จริงนะครับนำสิ่งดีๆมาสู่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังแต่แน่นอนครับการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีการมีช่องทางการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นอาจจะไม่เป็นหลักประกันครับอาจจะไม่ได้เป็นหลักประกันที่ชัดเจน
ถ้าเผื่อว่ายังไม่มีช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแน่นอนครับช่องทางที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้ในยุคนี้นั่นก็คือออนไลน์ครับหรือว่าอีคอมเมิร์ซธุรกิจอีคอมเมิร์ซยุคนี้นั้นถือว่าเปลี่ยนแปลงไปมากให้ประโยชน์ต้นทุนต่ำลงเยอะทีเดียวจะเป็นอย่างไรวันนี้ครับทางชี้ช่องรวยสุดสัปดาห์นั้นได้รับเกียรติจากท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาด .com จำกัดคุณภาวุฒิพงศ์วิทยุวิทยาพานุขณะนี้มาอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับคุณภาวุฒิผมได้ยินชื่อตลาด .com มานานมากครับผมอาจจะร่วม10ปีแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรียกได้ว่าไม่มามือเปล่าล่ะครับผมวันนี้มีอะไรมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับครับก็ต้องบอกครับว่าจริงๆธุรกิจเราคือทำเว็บไซต์ครับง่ายๆครับบางคนก็บอกเอ๊ะเว็บไซต์มันทำเพื่ออะไรจริงๆเราทำธุรกิจนั้นอีคอมเมิร์ซบางคนบอกอีคอมเมิร์ซยิ่งงงคืออะไรอีกนะครับถ้าเรียกง่ายๆคือการเอาเว็บไซต์ขึ้นมาครับเอาข้อมูลที่สินค้าทั้งหมดที่มีใส่เข้ามาในเว็บไซต์เข้ามาในคอมพิวเตอร์เพื่อให้คนทั่วโลกทั่วประเทศสามารถเข้าไปดูได้นะครับปัจจุบันเรามีคนใช้เน็ตทั่วโลกประมาณ 1,300 ล้านคนครับนะครับเยอะกว่าประชากรไทยทั้งประเทศนะฮะเรามีคนใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยประมาณ13ล้านคนครับนะแล้วเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลคือเรามีข้อมูลสินค้าปุ๊บเราบอกเอ๊ะเราจะขายคนผมอาจจะขายของอยู่จังหวัดราชบุรีวันนึงมีลูกค้าสัก20คนแค่นี้แหละฮะวันนึงแต่บอกเฮ้ยถ้าเกิดผมเอาสินค้าขึ้นมาอยู่ในเว็บไซต์เข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตผมสามารถขายได้13ล้านคนทั่วประเทศเลยครับหรือพันล้านคนทั่วโลกครับครับผมครับคนที่จะเขาเรียกว่าเริ่มสนใจธุรกิจนี้เนี่ยบางทีคุณภาวุฒิจะบอกว่าคุณภาวุฒิเขียนหนังสือไว้หลายเล่มทีเดียวเห็นว่าวันนี้นำมาแจกมีหนังสือมาแจกด้วยครับใช่ครับหนังสือนี่คือชื่อว่าตลาด .com ครับก็จริงๆเป็นระบบเราทำธุรกิจในด้านออนไลน์นะครับเป็นเว็บไซต์แต่นี่หลายๆคนบอกใช้ไม่เป็นเปิดเน็ตไม่เป็นผมเอางี้แล้วกันผมก็เลยทำเป็นหนังสือให้และหนังสือเล่มนี้จะสอนวิธีการสร้างร้านค้าสร้างเว็บไซต์ได้เลยฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีความรู้อินเทอร์เน็ตก็สามารถซื้อแล้วก็ไปสามารถนำไปเรียนรู้เองได้นะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านซีเอ็ดทั่วประเทศครับแต่มาวันนี้ก็จะมาแจกครับ20ท่านครับครับผม20ท่าน02-934-9127ถึง28ครับตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ที่จอครับคุณพานุนี่นะครับคุณภาวุฒิประธานโทษครับคุณภาวุฒิเนี่ยเรียกได้ว่าจริงๆถูกฉลอกับเลข3มากเห็นบอกว่าคนเขาเรียกคนใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก 3,000 ล้านคนครับแล้วก็ประเทศไทยใช้13ล้านคนครับปีก่อนยอดขายผ่านตลาด .com 300ล้านบาทมาวันนี้ก็ต้องกัน3คน3อีกแล้ว300ล้าน3ไปหมดเลยวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะเกิดอะไรขึ้นครับเราตั้งเว็บไซต์มาเนี่ยผ่านเราเนี่ยไป300ล้านบาทอธิบายหน่อยครับก็เนื่องจากเราเป็นเหมือนกับเว็บไซต์นะครับบางคนอาจจะบอกเอ๊ะมันสินค้าเข้าอยู่ได้ไงนะครับก็คือเรามีระบบที่ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้านำสินค้าที่มีอยู่นะครับไปใส่เข้าไปในเว็บไซต์สร้างเป็นหน้าเว็บไซต์ของตัวเองครับเหมือนร้านค้าพูดง่ายใช่เลยครับเหมือนกับถ้าไปตั้งร้านค้าในหลายตังค์นะโอ้ใช่ครับอันนี้คือเราสินค้ารูปภาพใส่เอาราคาใส่เอาข้อมูลใส่ทุกอย่างนะครับแล้วก็ภายในก็มีหน้าร้านของตัวเองได้เลยขายของได้เลยครับอันนี้ข้อดีคือพอสินค้าตอนนี้เรามีร้านค้าเป็นประมาณ130,000กว่าร้านค้านะครับเราเป็นร้านค้าเราเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับครับคิดดูครับเข้าในตลาดหนึ่งแต่มีคนร้านค้าเป็นแสนแต่ปรากฏมันอยู่ในหน้าจอเล็กๆคอมพิวเตอร์ซึ่งคนดูได้ทั่วประเทศครับฉะนั้นโอกาสหนึ่งซึ่งตอนนี้มีผู้ประกอบการประเทศไทยส่วนหนึ่งแล้วนะครับเข้ามาค้าขายกันในนี้แล้วที่เมื่อกี้ที่บอกว่า300ล้านคือมีการค้าขายนี่คือนี่แหละครับนี่หน้าเว็บไซต์ครับนี่ฮะครับนี่คือตอนนี้มีสินค้าประมาณเป็นล้านๆรายการค้าขายอยู่มีทุกอย่างครับมีตั้งแต่รถบ้านสุนัขสัตว์เลี้ยงคนกางเกงในมือสองยังมีเลยครับรถเรือประมงยังมีเลยครับคุณจุพจน์ความลับก็คือผมเป็นลูกค้าเขาพระเครื่องก็มีพระเครื่องมีพระเครื่องเลยครับจตุคามนี่เรามีครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเข้าไปเสิร์ชสินค้าเป็นล้านๆรายการครับครับฉะนั้นมีเรือประมงมีคนเอาเกาะทั้งเกาะมาขายฉะนั้นขนมจีบซาลาเปามีขายหมดฉะนั้นมองรอบตัวค้าขายได้ทุกอย่างครับฉะนั้นการค้ามันเริ่มต้นได้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนบอกเมื่อก่อนผมอยากหาพาเครื่องสักองค์หายากมากเลยนู่นนี่ไม่มีใครขายเซิร์ชในเน็ตปุ้งโอ้โหขายกันเต็มไปหมดเลยครับนะครับจริงจริงต้องไม่ถามว่าขายอะไรต้องถามว่าไม่ขายอะไรใช่ครับจะได้คำตอบที่ง่ายครับคราวนี้แบ่งเป็นประเภทบ้างตกลงธุรกิจของบริการตลาด .com เนี่ยแบ่งเป็นประเภทจริงๆเราแบ่งออกเป็น3อย่างหนึ่งคือเรามีทางเว็บไซต์นะครับให้บริการใครอยากทำอีคอมเมิร์ซเรามีบริการครบทุกอย่างเลยมีเว็บไซต์มีระบบชำระเงินทุกอย่างฉะนั้นแค่บอกอยากขายของบอกเราเลยทางอินเทอร์เน็ตนะครับอันที่2เรามีบริการที่เป็นตลาดนัดออนไลน์
ซึ่งเป็นเหมือนกับตลาดเป็นห้างตลาดต่างๆนะครับซึ่งให้คนเข้ามาซื้อเข้ามาขายกันส่วนที่3คือเราทำทางด้านความรู้ครับ คือพวกหนังสือพวกองค์ความรู้ต่างๆซึ่งใครอยากทำอีคอมเมิร์ซเมื่อก่อนดูเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยแต่เดี๋ยวนี้คือเราแปลงทั้งหมดเป็นองค์ความรู้ที่เขาสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับครับอย่าลืมนะครับตอนนี้คุณภาวุฒินะครับและตลาด .com นั้นนำหนังสือเล่มนี้ครับรวยทางลัดกับตลาด .com ที่เมื่อกี้ว่าไปนะครับคือขายทุกอย่างเท่าที่นึกออกนะครับว่าในโลกนี้หรือว่าในประเทศไทยนี้เนี่ยมีอะไรนะครับ20ท่านที่โทรมาตอนนี้ครับรับหนังสือเล่มนี้ไปนะครับคราวนี้กลับมาถึงว่าบริการที่เราเล่าไปนี้นะครับโฟกัสมาถึงที่เขาเรียกว่าผู้ประกอบการหน่อยนะครับผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถทำธุรกิจ e-commerce เนี่ยแนะนำหน่อยว่าทำในรูปแบบไหนได้บ้างครับถ้าเกิดแบบง่ายสุดเลยนะครับก็คือการทำเหมือนกับเราทำเพื่อเกิดทำเป็นแคตตาล็อกขึ้นมา1แผ่นเราอาจจะไปลงพิมพ์ไปพิมพ์แคตตาล็อกขึ้นมาแต่เราต้องไปนั่งยืนแจกแต่ถามว่าง่ายสุดก็คือการทำเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ทำง่ายมากๆเลยบางคนบอกโอ๊ยผมไม่มีไม่เป็นเลยนะครับวิธีการง่ายคือเราเดี๋ยวนี้กล้องดิจิตอลก็มีแล้วง่ายๆไปถ่ายรูปภาพสินค้ามาหรือใช้มือถือนะครับไปถ่ายมาก็ได้นะครับมีรูปภาพแล้วมีข้อมูลสินค้าแล้วจบกับแค่นั้นแหละครับเอาข้อมูลต่างๆเข้ามาแล้วเข้ามากรอกในเว็บไซต์เราจะมีช่องเป็นกรอกครับชื่อสินค้าชื่อราคารายละเอียดใส่รูปภาพกดแค่นั้นแหละครับข้อมูลทั้งหมดจะเข้าไปเรียงแล้วเป็นทําเป็นหน้าตาเว็บไซต์พร้อมค้าขายได้ทันทีมีอย่างเดียวครับแค่มีความตั้งใจว่าจะทําจริงหรือเปล่านั่นแหละกล้าทําหรือเปล่าหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับคือคําถามนี้สามารถใช้เวลาตอบได้ไม่ถึง2นาทีครับเรียกว่ามันง่ายขนาดนั้นที่จะเข้าไปขนาดนั้นครับตัวนี้ต้องมาช่วยใช่มั้ยฮะใช่ครับนี่คือตัวเนื่องจากบางทีสามารถเข้าไปสมัครบนเว็บไซต์ได้หรือบางทีซื้อเป็นกล่องๆนี้ก็ได้นะครับซึ่งลักษณะกล่องคือในกล่องก็จะมีคู่มือให้นะครับแล้วก็มีซีดีสอนวิธีการสร้างร้านค้านะครับเป็นเปิดดูเป็นวิดีโอได้เลยฉะนั้นวิธีการสร้างก็ไม่ยากเลยมันคือช่องทางที่อย่างที่บอกคือมันสามารถเข้าถึงคนได้ทั่วประเทศจริงอย่างที่ว่าความตั้งใจใช่ครับคือก็จะค้าขายเนี่ยนะคุณจุพจน์จริงๆจะเปิดร้านค้าสักร้านเนี่ยมันก็ต้องมีความตั้งใจต้องไปตกแต่งต้องหาสถานที่ทำเลจริงไหมฮะค่าเช่าอีกใช่ไหมฮะวุ่นวายอันนี้ก็เป็นร้านค้าได้แล้วทำเลเขาก็มีให้แล้วนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะฮะครับถ้าจะวุ่นวายน้อยกว่าถ้าดูแล้วจะวุ่นวายน้อยกว่าทำเลดีกว่าเพราะเดือนนึงในห้างที่เราเปิดอยู่เนี่ยนะครับมีร้านมีคนเดินเป็นล้านคนนะครับจากทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับแล้วเราเช็คยังไงบ้างฮะ transaction เข้ามามีการเรามีวิธีเช็คยังไงมีครับก็คือทุกครั้งที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นผ่านระบบเราจะมีระบบคอยตรวจสอบครับว่าเกิดซื้อขายขึ้นเท่าไรราคาเท่าไรลูกค้าส่งสินค้าหรือยังซึ่งเจ้าของร้านสามารถตรวจสอบเองได้เลยนะครับคือไม่ต้องกลัวบางคนบอกว่าใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นผมไม่อยากให้มองว่าเป็นอุปสรรคนะครับหันไปมองลูกหลานเฮ้ยใช้คอมพิวเตอร์ไปหรือเปล่าหลานใช้ไปหรือเปล่ามาช่วยมาช่วยพ่อมาช่วยแม่หน่อยให้เขามาเป็นตัวกลางที่ช่วยสร้างร้านค้าให้เราสมมุติว่าไม่ได้มีการซื้อขายนะฮะเขาเข้ามาดูเฉยๆวันหลังค่อยมาซื้ออย่างก็เช็คเยอะมากตอนนี้คือทำเป็นแคตตาล็อกนะครับคือบางทีบอกลูกค้าบอกเฮ้ยผมอยากดูสินค้าคุณน่ะแต่โทรศัพท์มาจะดูยังไงดีแฟกไปก็ตัวสีดำเดี๋ยวนี้วิธีการคือมีชื่อเว็บไซต์อ่ะพี่เปิดเข้าในเว็บไซต์ผมแล้วกันนะครับเว็บไซต์ผมมีรูปภาพมีราคาพร้อมเลยพี่ปริ้นก็เป็นได้เลยเป็นแคตตาล็อกได้เลยแล้วก็ลูกค้าเขาอยู่จังหวัดไหนก็ตามเขาเปิดดูได้ทันทีก็เป็นการก็พรีเซนเทชันสาธิตได้ไม่หนำซ้อนก็อาจจะไม่ได้รู้จักอาจจะรู้จักเว็บนี้เลยใช่รู้จักเว็บได้เลยครับครับผมนั่นคือเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องเหมือนเป็นแคตตาล็อกแต่ว่าเรื่องที่คนอาจจะซีเรียสแล้วทำให้รู้สึกว่าต้องเจอหน้าค่าตาพอสมควรเขาเรียกว่าระบบชำระเงินหรือความเชื่อถือตรงนี้ทุกวันนี้มันเป็นไงบ้างครับจ่ายเงินจ่ายอะไรเงี้ยมันสะดวกมันปลอดภัยมันไว้ใจได้ยังไงหรือเปล่าส่วนใหญ่นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่คือทำเป็นแคตตาล็อกแล้วก็มาเกือบ 60% คือใช้วิธีการคือสั่งซื้อทางจ่ายทางแบงค์อยู่นะครับแล้วก็สินค้าพอจ่ายเงินไปแล้วปุ๊บก็ร้านค้าก็ส่งสินค้าตาม อีกประมาณ 20% นะครับตอนนี้คนนิยมคือใช้บัตรเครดิต คือซื้อปุ๊บรูปบัตรเครดิตได้เลยกรอกเลขบัตรเครดิตลงไปในเว็บไซต์แล้วก็ตักเงินได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ฝรั่งชอบมากนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นที่นิยมมากคือชำระผ่านบัตรเครดิตแล้วก็อันที่3คือเรากำลังเปิดบริการรับชำระผ่านเคาน์เตอร์เครดิตด้วยคือซื้อผ่านเว็บไซต์เสร็จปุ๊บปริ้นบาร์โค้ดออกมาเดินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เครดิตใกล้บ้านได้เลยนะครับฉะนั้นพอเจ้าของร้านก็ได้เงินแล้วก็ส่งสินค้าได้เลยจากนี้ในกรณีที่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟหน่อยนะฮะเช่นดูในรูปมันอาจจะไม่เหมือนของจริงพระเครื่องอย่างเงี้ยมันมีเนื้อมีพิมพ์มีอะไรเอาจริงๆไอ้ปลอมนี่ว่าอย่างเงี้ยแล้วดันลูดการ์ดไปแล้วแต่ที่ทางตลาด .com เนี่ยมีตรงนี้มีอะไรแนะนำบ้างครับเรามีระบบช่วยยืนยันลูกร้านค้านะครับอย่างเช่นร้านค้านี่น่าเชื่อถือเราจะมีการให้ร้านค้าส่งสำเนาบัตรประชาชนส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายืนยันกับตัวเราไว้ฉะนั้นร้านค้าที่มีการยืนยันกับตัวเราเราจะบอกว่าเป็นร้านเป็น VIP
นะครับน่าเชื่อถือแต่ส่วนใหญ่สินค้าบางอย่างที่มีความเซนซิทีฟมากๆเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการคือไปนัดเจอกันคงต้องมีใช่ครับต่อไปแต่ใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการที่เข้าถึงลูกค้านะครับนี่คือเครื่องมือที่ดีมากเพราะบางทีลูกค้าหาไม่เจอแต่อินเทอร์เน็ตมันหาเจอได้ง่ายมากกว่าครับแต่เมื่อกี้พูดถึงการชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสน่าสนใจเพราะว่าจริงๆตอนนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยคือถ้าเราพอจะรู้นะแล้วพูดได้นะว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสเจ้าของก็คือเซเว่นแต่เชื่อไหมว่าตอนนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิสไปเยอะกว่าเซเว่นคนมักจะคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยเซเว่นใหญ่ที่สุด 4,000 สาขาไม่จริงเพราะว่าทุกที่ที่เซเว่นมีจะมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสแต่เคาน์เตอร์ไปอยู่ที่อื่นด้วยต้องเยอะกว่าอันนี้คือช่องทางนะฮะเลยโฆษณาเข้าไปแต่ว่าเรื่องที่จะบอกอีกเรื่องก็คือว่าการจัดส่งก็สำคัญมากเหมือนกันตอนนี้ระบบจัดส่งเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวนี้จะส่งดีขึ้นมากดีขึ้นมากเพราะเดี๋ยวนี้ในแง่ของถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆเลยคือไปรษณีย์ไทยครับเดี๋ยวนี้ไปรษณีย์ไทยพัฒนาระบบดีขึ้นการส่งสินค้าไปรษณีย์สามารถตรวจสอบเช็คได้แล้วครับว่าสินค้าตอนนี้ถึงมือลูกค้าหรือยังผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยครับเพราะเดี๋ยวนี้จะส่งปุ๊บเขาจะให้หมายเลขเรามาชุดหนึ่งฉะนั้นเราเอาหมายเลขนี้มาเช็คได้เลยครับทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ตรวจสอบได้ครับว่าสินค้าถึงไหนแล้วนะครับรวมถึงการส่งไปต่างประเทศก็ง่ายมากขึ้นฉะนั้นในแง่ความพร้อมตอนนี้คือระบบเว็บไซต์มีความพร้อมระบบชำระเงินพร้อมระบบขนส่งพร้อมตลาดเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วก็ยิ่งฝรั่งนะครับโหตอนนี้คือมีความพร้อมที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ตลอดเวลานะครับที่สำคัญคือบนต้นทุนที่ลดลงเรื่อยๆใช่ครับครับผมต้นทุนที่มันลดลงนี่มันลดในส่วนไหนบ้างคะหรือว่ามันช่วยลดต้นทุนตัวไหนได้บ้างครับผมยกตัวอย่างละกันส่วนผมมีธุรกิจอย่างเมื่อกี้บอกว่าเปิดร้านค้าต้องจ่ายค่าเช่าร้านค้าค่าน้ำค่าไฟค่าคนค่าโบชัวเดือนนึงบางคนอาจจะหมดเป็นหมื่นเป็นแสนจะเผลอทำเลไม่ดีใช่ครับทำเลไม่ดีคนไม่เดินอีกนะครับผมมีเคสสตัดดี้หรือมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่เป็นผู้ประกอบการทำอยู่คนเดียวนะครับทำอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่มีหน้าร้านค้าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไม่ต้องทำอะไรครับทำอยู่ในห้องนอนเองเนี่ยครับมีสินค้าบางทีสินค้าก็ไม่มีครับแต่รู้ว่าแหล่งสินค้าอยู่ไหนแล้วครับ แต่มาเปิดเว็บไซต์ในเว็บไซต์นี้โอ้โหมีสินค้าเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วตัวเองไม่มีสินค้าเลยนะครับปรากฏลูกค้าก็ซื้อสิครับ สินค้าปรากฏว่าสินค้าร้านค้าที่เปิดผ่านเว็บไซต์กับร้านค้าที่มีอยู่จริงราคาต่างกันเลยครับเพราะขายผ่านเว็บไซต์ต้นทุนแทบไม่มีเลย0บาทครับ ฉะนั้นสาเหตุนึงคือการค้าขายผ่านเว็บไซต์ต้นทุนมันต่ำกว่าทำให้ราคาถูกกว่าใช่ครับเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายกว่าลูกค้าเป็นล้านคนเห็นได้ภายในวันเดียวเลยนะครับน่าสนใจฉะนั้นนี่คือเขาเรียกว่าข้อได้เปรียบของการค้าขายออนไลน์คุณจุมพจน์เชื่อไหมเฉพาะเรื่องทำเลเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันละนะฮะวันนี้เราเห็นทำเลดีปุ๊บเซ็งเลย20ปีเกิดเขาตัดถนนไปอีกทางโอ้โหนี่กุ้มปวดหัวเลยอันนี้การย้ายเว็บไซต์นี่มันจะมีปัญหาขนาดนั้นไหมฮะไม่มีครับเว็บไซต์นี่คือคนทั่วโลกดูได้อยู่แล้วไม่ได้มีใครจ่ายแล้วเดี๋ยวนี้คือดูผ่านมือถือก็ได้นะครับแล้วดิ้งตรงนี้มันกลายเป็นบางทีเป็นทีวีที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ดูทางทีวีได้เลยความเสี่ยงทางทำเลไม่มีไม่มีครับและที่สำคัญคือผมอยากให้มองว่าคนธรรมดาแม่บ้านนะครับปกติอยู่บ้านไม่เกิดรายได้สามารถนำธุรกิจมาค้าขายบนออนไลน์ได้มีเยอะมากครับที่เป็นลูกค้าผมคืออยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็มาร้อยพวกเฟอร์นิเจอร์ไอ้พวกเครื่องประดับขายผ่านเว็บไซต์เดือนหนึ่งขายได้เป็นแสนนะครับทำอยู่คนเดียวไม่มีหน้าร้านค้านะครับขายเป็นแสนเลยครับกลายเป็นอาชีพหลักไปเลยตอนนี้เชี่ยวชาญตัวจริงครับเชี่ยวชาญขนาดนี้เนี่ยรบกวนช่วยวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์หน่อยครับว่าธุรกิจที่เป็นเว็บไซต์แล้วซื้อขายทรานแซคชั่นที่ผ่านกันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีอะไรโดยทั่วไปเนี่ยฮะเราไม่ได้พูดถึงตลาดยังมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนที่มันยังทำให้แม้ยังไม่เหมือนกับการไปซื้อตามร้านทั่วไปอย่างแรกคือการสัมผัสของนะครับฉะนั้นสินค้าที่จะขายทางอินเทอร์เน็ตได้ดีมากคือสินค้าที่เป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นผมบอกจะซื้อเสื้อยืดทุกคนโอเคนึกถึงเสื้อยืดออกผมอยากจะซื้อจตุคามรุ่นนี้ทุกคนโอเคนึกถึงจตุคามออกฉะนั้นสินค้าที่เป็นมาตรฐานจะมีโอกาสขายง่ายแต่สินค้าที่ไม่ใช่มาตรฐานอะไรที่แปลกๆที่มีการทำซึ่งเราโดนนึกไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องอาศัยวิธีการไปเจอใช่ครับอย่างนั้นต้องมีการผู้นั้นเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันนี่คือจุดอ่อนทำให้คนยังไม่นิยมใช่ครับแล้วทางตลาด .com เนี่ยมีอะไรที่เข้ามาปรับแก้ไขตรงนี้ให้มันเป็นสากลมากขึ้นครับเรามีระบบช่วยครับอย่างเช่นตอนนี้เราค้าขายออนไลน์ใช่ไหมครับเรามีระบบที่ลูกค้าเนี่ยบางทีสินค้าเป็นยังไงนึกไม่ออกสามารถทำภาพสินค้าหมุนเหมือนดูได้เลยครับอย่างเช่นมีพระปุ๊บเนี่ยเราสามารถหมุนพระเป็น360องศาได้เลยอย่างนั้นเลยนะเรามีระบบช่วยเลยครับซึ่งทำได้เองเลยนะครับแล้วก็เรามีลูกค้าหลายๆที่บางทีค้าขายกันเยอะมากนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเห็นขึ้นจอนิดนึงมีนกแอร์มี AIS ใช่ครับเขามาเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยครับอย่างนกแอร์ตอนนี้ใช้ระบบร้านค้าเราค้าขายสินค้าที่เป็นพรีเมียมของเราก็คือพวกของเสื้อยืดเสื้ออะไรต่างๆเขาก็มาใช้ระบบเราในการค้าขายออนไลน์แล้วก็บริษัทไปรษณีย์ไทยครับก็มาใช้ระบบของเราร้านค้าของเราขายไปรษณีย์
ส่งให้ไปยังคนทั่วโลกครับแค่ทางไปสนิทไทยนะครับประสิทธิ์ไทยขายสแตมป์นะครับเขาขายออนไลน์เขาใช้ระบบชำระเงินเราทุกอย่างเลยแล้วก็มีกอล์ฟไมค์ครับดารานักร้องนะครับที่โด่งดังนะครับก็มาใช้ร้านค้าเราเปิดร้านค้าขายเสื้อกอล์ฟไมค์กางเกงกอล์ฟไมค์อะไรเขาก็ค้าขายกันมันกลายเป็นช่องทางที่สะดวกแล้วก็ค้าขายได้ทันทีเลยครับครับAS ด้วย AS ก็มาเปิดแต่ AS นี่เป็นระบบอันนึงคือ AS อยากมาเปิดเป็นห้างตัวเองเลยเราก็เลยให้บริการเป็นห้างหนึ่งของ AS ซึ่ง AS ก็ไปให้บริการกับลูกค้าต่ออีกทีนึงนะครับฉะนั้นเรามีลูกค้าเยอะมากหลากหลายนี่เป็นบริการอะไรฮะตั้งขยายความนี่มันคืออะไรมันคล้ายๆว่าเป็นรายใหญ่ทั้งนั้นเลยที่มาให้ความสนใจใช่ครับบริการอะไรประเภทนี้มองว่าเราเป็นช่องทางผู้ให้บริการช่องทางการขายทางอินเทอร์เน็ตดีกว่าครับครับแล้วเราเป็นผู้ให้บริการครบวงจรแค่คุณบอกว่าคือผมเรียกตัวเองว่าอับดุลอีคอมเมิร์ซครับจริงๆครับคุณอยากรู้เรื่องอีคอมเมิร์ซคุณบอกมาเลยผมมีความรู้ให้ผมมีระบบให้คุณผมมีลูกค้าเป็นล้านๆให้คุณพร้อมขายเพียงแค่บอกว่าอยากทำเราทำให้หมดเลยครับทุกอย่างและราคาก็ต้องบอกว่าถูกมากๆครับผมก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ก็คุณภาวุฒิครับบอกว่าเป็นอับดุลนะครับอันนี้คือตัวอย่างว่าเป็นอับดุลความจริงคุณภาวุฒิเขียนหนังสือหลายเล่มมากมีหนังสือนี่ด้านอีคอมเมิร์ซครับซึ่งคือโน้ตฮาวหรือองค์ความรู้ประเภทอีคอมเมิร์ซในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ผมพยายามทำออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือนะครับสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะครับของตลาด EDU ก็คือตลาด Education นะครับที่เราทำขึ้นมาครับ029349127ถึง28นะครับสำหรับรวยทางลัดกับตลาด .com นะครับผมก็ยังไปเลยครับคุยกับคุณภาวุฒิถ้าใช้คำว่าตลาด .com เนี่ยชื่อนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องอยู่มานานแล้วนะครับเพราะเป็นชื่อที่เรียกว่าใครไปจองก่อนได้ก่อนซึ่งต้องย้อนหลังไปหลายปีมากทีเดียวครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่แบบว่ามุ่งมั่นกับอีคอมเมิร์ซมายาวนานตั้งแต่ยุคที่คนใครหลายคนเข้ามาเยอะๆอยู่ช่วงนึงแล้วถอนตัวออกไปเนี่ยแล้วคุณภาวุฒิอยู่ต่อเนี่ยแล้วอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความเชื่อถือฐานที่สะสมประสบการณ์เนี่ยเรียกว่าสูงทีเดียวนะฮะมาถึงจุดนี้สำหรับตลาด .com แต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหนังสือทั้งเว็บไซต์เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะมาใช้อีคอมเมิร์ซเนี่ยเราอยากจะรู้แล้วยังไม่รู้นี่เข้าใจว่าทางคุณภาวุฒิมีหลายอย่างเลยทั้งอบรมทั้งสัมมนาอะไรเป็นยังไงบ้างครับเรามีอบรมทุกๆเดือนนะครับสำหรับคนบอกว่าอยากทำหนังสือแล้วไม่เข้าใจหรือบางทีอยากจะมานั่งเรียนเลยเรามีอบรมทุกๆเดือนครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาเรียนวิธีการทำอีคอมเมิร์ซการสร้างร้านค้าการทำธุรกิจออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดสนใจตอนนี้เราก็มีสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมก็บอกเบอร์เลยได้เลยไหมครับครับนะครับเบอร์02นะครับ298-0999นะครับต่อ1900ตอนนี้นะครับหรือเบอร์มือถือนะครับ0837700668นะครับ0837700668โทรเข้ามาแล้วก็เราให้ส่วนลดทันทีไปเลย 10% สำหรับการที่เข้าไปเรียนรู้เรื่องการทำพวกนี้ครับไม่ยากครับอย่ากลัวคอมพิวเตอร์มันกัดคุณเราสอนให้คุณแล้วก็มันดูมันเป็นเรื่องง่ายจริงๆนะครับช่วยย้ำเบอร์อีกครั้งครับครับผม02ครับ298-0999ครับนะครับแล้วก็ต่อ1900นะครับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์มือถือนะครับ083นะครับ770-0668ครับครับครับอาจารย์ครับเขาอะไรนะเราเคยคุยกันเรื่องฟอปเขาเรียกมหาเศรษฐีของฟอปคือ1 2 3 4เรารู้จักแต่ในหนังสือฟอปพูดอยู่ท่านหนึ่งอายุ23ปีก็ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นโรโมเดลที่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีก็เห็นแววแล้วครับสำหรับคุณภาวุฒิทั้งคุณภาวุฒิเองแล้วก็คนที่เขาเรียกว่ามาร่วมทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งฐานลูกค้านี่เขาเรียกว่า 3,000 ล้านรายที่จะมันดูเข้าแวะเวียนไปมานะครับคงบอกว่ายุคนี้เรียกว่าไม่ใช่ของใหม่แต่เรียกว่าพลาดไม่ได้คือถ้าท่านยังไม่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยคือท่านผิดปกตินะถือว่าผิดปกติทีเดียวครับก็จวนจะหมดแล้วฮะครับเดี๋ยวคืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากๆไม่ชำนาญเดี๋ยวอีกสัก10 20 40ปีเนี่ยจะเริ่มหมดไปเพราะงั้นโลกเนี่ยมันไปทางดิจิตอลครับแต่มียุคนึงที่ผ่านมาอย่างเช่นช่วงจตุคามที่ผ่านมานะครับปรากฏผู้ใหญ่นี่แหละครับบุกเข้ามาในอินเทอร์เน็ตเยอะมากมาหาจตุคามในอินเทอร์เน็ตแล้วครับเพราะมันหาง่ายกว่าจริงๆผู้ใหญ่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อายุมากๆบางทีเนี่ยเหงานะฮะไม่มีใครมาคุยมาอะไรด้วยถ้าเกิดนั่งปั๊บๆๆเหมือนเด็กๆก็แชทกันทั้งวันผมว่าหายเบื่อดิครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภาวุฒิมากครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอ Coffee Break และคลินิก SME กันครับต้องใช้ของ
ของอะไรก็ต้องมั่นใจว่าดี Fresh and Soft ทั้งนุ่มทั้งหอมทั้งดี Fresh and Soft เสริมความมั่นใจให้ต่องได้มากเลยค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่ม Essence Fresh and Soft นุ่มนุ่มหอมหอมพ็อกเก็ตบุ๊กเครื่องดื่มสุขภาพธุรกิจทำเงินรวยเร็วขายเคล็ดลับสุขภาพดีอย่างง่ายๆและรวยไปกับ10เครื่องดื่มสุขภาพทำเงินจากเครื่องดื่มสุขภาพสู่ธุรกิจเครื่องดื่มทำเงินที่คุณหรือใครก็ทำได้พ็อกเก็ตบุ๊กเครื่องดื่มสุขภาพวางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศอยากเปิดร้านกาแฟแล้วรวยไม่ยากอ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก30สูตรกาแฟสร้างเงินล้านซาและสินอมตะเผยเคล็ดไม่ลับของสูตรกาแฟยอดฮิตหัวใจสำคัญของร้านกาแฟพ็อกเก็ตบุ๊ก30สูตรกาแฟสร้างเงินล้านซาและสินอมตะวางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศมาลุจ้ามาแล้วนิตยสาร SSB ชี้ช่องรวยฉบับเดือนมีนาคมพบธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่ไอศกรีมธุรกิจร้อนแรงแห่งปีพร้อมช็อป200แหล่งซัพพลายเออร์เผยธุรกิจเหล้าปั่นที่หลายคนเล็งลงทุนบอกลาแคลอรี่ด้วยไอศกรีมโยเกิร์ตไอเฟรชโอกาสรวยจากอินเดียตลาดบูโอเชียในเอเชียใต้ฟรีสัมมนาที่ภูเก็ตมุ่งวิเคราะห์ธุรกิจไหนรุ่งพิเศษสุดๆแถมฟรีซัพพลีเมนต์ธุรกิจการศึกษาเคล็ดลับที่จะทำให้คุณไปเท่าแก่ก่อนใครนิตยสาร SSB ชี้ช่องรวยวางแผงแล้วตำราหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสมัยก่อนแยมไม่คล่องอย่างนี้ตั้งแต่ใช้ Fresh and Soft ทุกอย่างดูลื่นไปหมด Fresh and Soft ทำให้โลกดูสดใสสดชื่นแฟนคลับตรึมค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่ม Essence Fresh and Soft นุ่มๆหอมหอมคุณพร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นบนถนนสายธุรกิจเลือกลงทุนอย่างชาญฉลาดเจาะตลาดตรงกลุ่มเป้าหมายใส่ใจในการบริหารจัดการดำเนินงานอย่างรอบคอบPocketbook คู่มืออาชีพในเครือ People Media Group ร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยศึกษาข้อมูลหลากหลายก่อนตัดสินใจทำธุรกิจรวยไร้ความเสี่ยงโดยไม่ต้องออกจากงานประจำกับธุรกิจหยอดเหรียญลงทุนง่ายไม่ต้องมีพนักงานดูแลไม่ยุ่งยากกับการบริหารจัดการทำเงินได้24ชั่วโมงชี้ช่องทางการลงทุนให้คุณรวยก่อนใครใน Pocketbook ธุรกิจหยอดเหรียญสุดฮอตบนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศช่วง Coffee Break ช่วง Coffee Break ก็เป็นเรื่องราวของท่านที่รักกาแฟหรือว่ารักที่จะทำธุรกิจกาแฟครับเราก็มาเล่ากันเบาๆครับตามสไตล์ชื่อนะฮะอาจารย์ Coffee Break ก็คือมานั่งคุยกันเรื่องกาแฟอะไรครับจริงผมไปทำการบ้านมานะเพราะว่าอาจารย์ถามเรื่องเขาเรียกราคาขายต้นทุนว่ามันจะได้กำไรสักเท่าไหร่การขายกาแฟนี่นะครับก็ไปมีข้อมูลครับจาก30สูตรกาแฟสร้างเงินล้านนะครับ30สูตรกาแฟสร้างเงินล้านนะครับที่ทาง People Media นี่แหละครับหรือว่า SME ชื่อช่องรวยเขาจัดพิมพ์เขาก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำเรื่องธุรกิจกาแฟนี่นะครับเขาเรียกว่าการตั้งราคาขายเนี่ยมันจะประมาณ100-200%ต่อต้นทุนแก้วต่อแก้วซึ่งจะอยู่ประมาณ 5-20 บาทต้นทุนจะอยู่ระหว่าง5บาทถึง20บาทนะอันนี้พูดถึงต้นทุนเฉพาะครับครับตัวเฉพาะเม็ดกาแฟกับตัวอุปกรณ์นะครับยังไม่รวมถึงไปเช่าบริษัทอะไรต่างๆครับจริงๆวันนี้อาจารย์วันนี้เรื่องที่ท่านพูดจริงเมื่อวานสัปดาห์ก่อนเราพูดเรื่องเอสเพรสโซ่ครับเพราะว่ากาแฟจะมีอยู่ประมาณเค้าเรียก5รสหลักๆนะฮะ5รสหลักๆคือคุณจะชิมอะไรชงอะไรเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าจำได้ไหมฮะสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราพูดถึงบาริสต้าของทางอะไรล่ะของทางสตาร์บัคที่เขาไปฟ้องว่าโดนซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยไปแบ่งค่าทิปใช่เขาบอกว่าศาลของทางลอสแอนเจลิสบอกว่าเชื่อคนที่ไปฟ้องบาริสต้าคือคนฟ้องนะฮะอันนี้นะครับจริงๆบาริสต้าแปลว่าคนชงกาแฟบาริสต้าคือคนชงกาแฟนะฮะก็ฟ้องแล้วปรากฏว่าศาลเชื่อแล้วก็บอกว่าให้ชำระให้จ่ายให้คืนค่าทิปไปเนี่ยมันฟังเป็นภาษาอิตาเลียนนะฮะคืนค่าทิปไป 3,000 ล้านบาทวันนี้เราเลยมาคุยกันเรื่องของบาริสต้าหน่อยคือคนชงนั้นก็เรียกสำคัญชนไหนนะฮะนี่มองเห็นตอนนี้นี่ก็คืออันนี้เขาเรียกคงเป็นลาเต้อาร์ตนะลาเต้อาร์ตนี่ก็คือว่าศิลปะในการใช้นมบนกาแฟลาเต้เดี๋ยวเราพูดวันถัดไปนะฮะว่ามีความหมายยังไงแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่า
ไปแข่งขันกันคือมาสเตอร์เนี่ยหรือว่าบาริสต้าเนี่ยต้องเก่งหลายเรื่องเก่งตั้งแต่การชงจนถึงการสร้างศิลปะใช่การแต่งหน้านะฮะพวกนี้จะโหถ้าอยู่เมืองนอกนี่ค่าตัวแพงไหมฮะเงินดงเดือนคือถ้าดูตามที่เขาเรียกว่าอะไรตามที่ทางสตาร์บัคฟ้องกันอาจจะไม่มากแต่ต้องแพงเพราะว่ามันนำไปสู่รายได้ที่เยอะนะครับเขาเรียกเป็นหน้าเป็นตาทีเดียวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นงานของอันนี้คือการจิบสังเกตไหมการจิบเนี่ยเขาเรียกต้องจิบผ่านฟองนมลงไปอันนี้น่าจะเป็นมันไม่ใช่เอสเพรสโซ่แน่นอนนะเอสเพรสโซ่ห้ามจิบนะห้ามจิบแล้วก็เอสเพรสโซ่จะไม่มีนมฮะไม่มีฟองนมฟองนมนี่ก็ต้องทำนะฮะฟองนมนี่ก็เป็นเรื่องฝีมือของคนที่ต้องทำนะฮะอันนี้ก็คือผมจะยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันว่าความสำคัญของบาริสต้านี่ยังไงสมมติว่าคุณชงเขาเรียกชงเอสเพรสโซ่แก้วหนึ่งแก้วเล็กๆนะฮะชงเอสเพรสโซ่แก้วเล็กๆแก้วหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าเครม่าจำได้ไหมฮะเราสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเครม่าเนี่ยเขาเรียกมันจะเป็นฟองเขาเรียกว่ามันจะเป็นโฟมเขาเรียกโฟมสีน้ำตาลทองของน้ำมันหอมระเหยจากเม็ดกาแฟซึ่งเกิดจากแรงอัดช่วงสุดท้ายคือเขาเรียกว่ามันจะยิงไอ้น้ำผ่านเม็ดกาแฟที่บดกลายเป็นกาแฟหยดลงมาใช่ไหมตามที่เราเห็นตอนต้นน่ะว่ามันมีกาแฟหยดลงไปเนี่ยแต่เครม่านี่แค่มันเป็นเฮือกสุดท้ายของการยิงนึกออกไหมฮะอันสุดท้ายเลยแล้วมันจะหยดลงมาปุ๊บสีต้องเป็นสีทองถ้าชงเก่งเนี่ยสีต้องเป็นสีทองแล้วก็ไอ้สีทองที่ว่านี้เนี่ยต้องมีความหนาด้วยนะว่าไม่เกินว่าอยู่ขนาดกี่บาท1ส่วน8นิ้วและที่สำคัญนะครับปุ๊บหยดลงไปในแก้วนี้นะครับต้องอยู่ได้1นาทีเอากันขนาดนั้นแล้วครับหยดอยู่ได้1นาทีสีต้องทองหนาถ้าชงไม่เป็นนะครับเป็นพวกบาริสต้าที่ชงไม่เป็นนี่นะครับอันนี้คือเห็นไหมกระบวนการที่มันกำลังหยดลงยังไม่มีเครม่าลงมานะฮะมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนสลายตัวเร็วนะฮะถ้าเกินมาตรฐานนี่เขาเรียกว่าสีน้ำตาลไหม้ฉะนั้นเนี่ยสั่งเอสเพรสโซ่แก้วหนึ่งมารู้เลยว่าบาริสต้าคนนี้เก่งไม่เก่งดูที่ฟองถ้าฟองเป็นสีทองแปลว่าใช่นะฮะยังไม่พอนะฮะยังต้องมีกลิ่นนะไม่ใช่รสนะฮะกลิ่นก่อนนะครับกลิ่นต้องเข้มข้นถ้าต่ำกว่ามาตรฐานเขาเรียกว่ากลิ่นจะอ่อนแต่ถ้าเกินมาตรฐานกลิ่นจะเข้มมากนะฮะเช่นเดียวกับว่าถ้าเกินมาตรฐานนี่รสจะออกมาเข้มมากและขมไม่หวานกลมกล่อมคราวนี้เขาบอกมีอีกนะฮะชงเป็นเนี่ยเขาเรียกบอดี้ก็คือตัวกาแฟเองอ่ะเขาบอกต้องนุ่มดุดกำไม่หยีถ้าต่ำกว่ามาตรฐานเขาเรียกเหลวเหมือนน้ำถ้าเกินมาตรฐานเขาเรียกว่าข้นติดคอนี่ไม่ใช่ว่าดีเขาเรียกว่าเกินมาตรฐานซึ่งพวกนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากเขาเรียกว่าการบดบาริสต้าต้องเป็นคนบดกาแฟจากนั้นการบดต้องแพ็กตัวกาแฟเข้าไปในเครื่องแพ็กเบาก็ไม่ดีแพ็กแน่นเกินไปก็ไม่ดีจากนั้นต้องไปกดปุ่มให้เกิดแรงดันให้ตั้งเขาเรียกตั้งเครื่องให้เกิดแรงดันของเครื่องอีกแรงดันมากน้อยก็มีผลหมดนะฮะการตั้งอุณหภูมิการอะไรอย่างนี้แม้กระทั่งความสะอาดของเครื่องจะมีผลต่อรสอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นพิธีพิถันนะอย่างนี้ไม่ใช่คำอื่นไม่ได้นะต้องใช้คำว่าพิธีพิถันเป็นภารกิจของบาริสต้าซึ่งคนที่จะไปกินเนี่ยเขาจะต้องดูคนที่จะตั้งร้านกาแฟต้องเป็นต้องชงเป็นบาริสต้าที่เก่งหรือว่าจ้างบาริสต้าที่เก่งมานะครับอันนี้ก็คือ Coffee Break ในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะมาเล่าเรื่องราวของทายาทธุรกิจครับพบหลากหลายธุรกิจความงามแห่งยุคกับ10ธุรกิจสวยครบเครื่องรวยครบสูตรที่สุดของการรวบรวมธุรกิจความงามที่จะทำให้สวยตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ว่าจะเป็นผมหน้าเล็บเครื่องสำอางต่างๆรวมถึงความงามทั้งจากภายในและภายนอกพ็อกเก็ตบุ๊กสิธุรกิจสวยครบเครื่องรวยครบสูตรพ็อกเก็ตบุ๊กคุณภาพในเครือ People Media Group วางแผนแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศรวยไร้ความเสี่ยงโดยไม่ต้องออกจากงานประจำกับธุรกิจหยอดเหรียญลงทุนง่ายไม่ต้องมีพนักงานดูแลไม่ยุ่งยากกับการบริหารจัดการทำเงินได้24ชั่วโมงชี้ช่องทางการลงทุนให้คุณรวยก่อนใครใน Pocketbook ธุรกิจหยอดเหรียญสุดฮอตบนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
สมัยก่อนแยมไม่คล่องอย่างนี้ตั้งแต่ใช้ Fresh and Soft ทุกอย่างดูลื่นไปหมด Fresh and Soft ทำให้โลกดูสดใสสดชื่นแฟนคลับตรึมค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่ม Essence Fresh and Soft นุ่มๆหอมหอมช่วงคลินิก SMEช่วงคลินิก SME ก็เป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจารย์เปิดประเด็นไว้เรื่องของทายาทธุรกิจมีประเด็นอะไรต่อครับวันนี้ครับคือย้อนนิดนึงนะฮะสืบทอดธุรกิจเนี่ยเราพยายามจะทำความเข้าใจกันนิดนึงนะฮะว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ใช่ผู้ประกอบการใช่ครับนะฮะยังเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่ท่านยังดูแลอยู่แต่ว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าไปสืบทอดรับมรดกต้องรู้ตัวใช่ครับเพราะงั้นการสืบทอดมันก็มีศาสตร์ของมันนะฮะถ้าทำผิดพลาดไปในการสืบทอดไม่สำเร็จเนี่ยก็ล้มเหลวก็ยกเลิกกันไปก็ไปหางานอื่นทำบ้างขอเงินก้อนหนึ่งมาทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับที่สำคัญคือภูมิปัญญาเก่าๆก็จะสูญหายไปนะครับธุรกิจวันนี้เราก็จะมาดูละเราจะสืบทอดละเราเข้าใจแล้วว่าเราจะเป็นทายาทนะฮะไม่มีประกอบการเนี่ยนะครับก็มาดูว่าสืบทอดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการต่อยอดฮะก็มีคำถามสองข้อคือจะต่อยอดอะไรจะต่อยอดอะไรคือของไม่ดีแล้วก็จะไม่ต้องไปต่อนะครับก็จะดูว่าของดีนะครับแล้วก็พอต่อเสร็จแล้วจะเอาอะไรมาต่อให้มันสูงกว่าเนี่ยจริงไหมฮะจะใช้อะไรมาต่อครับนะครับอันนี้วันนี้คงไม่ได้คุยเรื่องข้อที่2เนี่ยอยู่คุยเรื่องแรกนะฮะจะต่ออะไรจะต่ออะไรอ๋อครับของเรารู้ได้อย่างไรว่าอะไรดีไม่ดีนี่คือปัญหาใหญ่นะฮะก่อนจะไปพูดถึงตัวนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงศัพท์ตัวนึงที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกโลกาภิวัตน์เคยได้ยินไหมฮะใช่ครับCorporationโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับมันจริงๆมันหมายถึงนี้ฮะคุณจุมพจน์คงจะทราบดีอยู่ละคือการเชื่อมต่อกันเดี๋ยวได้โลกมันเชื่อมต่อกันนะฮะสมัยก่อนเขาบอกว่าคนกรุงเทพจะฟังเพลงลูกกรุงชลินสุเทพนะคนต่างจังหวัดก็สุรพลอะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าเกาหลีก็เกาหลีหมดแต่งตรงคือเดี๋ยวนี้มันเชื่อมต่อกันไปทางอินเทอร์เน็ตไปทางดาวเทียมคอมพิวเตอร์ทางทีวีนะฮะผมว่าต่อไปวัฒนธรรมในโลกนี่อาจจะเป็นวัฒนธรรมเดียวกันภาษาอาจจะเป็นภาษาเดียวกันเหมือนกับประเทศไทยก็พูดภาษากรุงเทพแต่ว่ามีภาษาท้องถิ่นบ้างนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวนี้มันปิดกั้นกันไม่ได้ละนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นวัฒนธรรมนะฮะใหม่ๆหรือนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยใครคิดอะไรเนี่ยมันปุ๊บไปเชื่อมต่อไปรู้กันไปหมดนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นครับจุดเด่นของน้องๆคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปสืบทอดพวกทายาทเพราะเดี๋ยวนี้ไปเรียนหนังสือสูงจริงๆคุณพ่อคุณแม่ซะอีกยังไม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องแบบนี้นะฮะเพราะงั้นผมแนะนำว่าตัวน้องๆเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องคนที่ไปสืบทอดทายาทเนี่ยก็จะต้องอินเทรนด์เข้าเกาะกระแสความรู้วัฒนธรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยต้องเกาะกระแสต้องรู้ต้องแตกฉานต้องเชี่ยวชาญอะไรใหม่ๆต้องไปรู้ไปรู้มานะฮะนี่ตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณภาวุฒิมาแนะนำเรื่อง e-commerce เนี่ยแน่นอนเป็นต้องเกาะเขาเรียกเป็นความได้เปรียบเป็นความได้เปรียบของทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ใช่แล้วอันนี้เป็นความเป็นจริงที่ว่าเวลาเข้าไปเนี่ยคนที่เป็นผู้นำธุรกิจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลายที่นะผมเห็นนะก็จะมอบหมายเรื่อง e-commerce ให้ลูกเข้าไปนี่คือจุดเด่นนี่คือจุดแล้วก็จะไม่ตะขิดตะขวงใจทั้งสองฝ่ายครับคือฝ่ายพ่อแม่ก็จะไม่รู้สึกว่าคนนี้มาเปลี่ยนอะไรละมากครับแต่อีกฝ่ายแต่เขาจะมาทำให้ดีขึ้นครับนี่คือจุดในขณะที่ฝ่ายของลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ริเริ่มอะไรที่มันท้าทายใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนจากประสบการณ์คุณจุมพจน์เองก็ไปเห็นมาอย่างนั้นนะครับช่วยได้เยอะทีเดียวครับคราวนี้มันมีจุดนึงที่เป็นจุดค่อนข้างยังเป็นจุดที่ไม่จุดเข้มแข็งของทายาทนะฮะคือเป็นจุดที่เดิมๆที่เขามีอยู่นะครับคือการที่นำความรู้ใหม่ๆเนี่ยกลับมาเนี่ยในท้องถิ่นในชุมชนหรือในองค์กรของตัวเองเนี่ยนะฮะผมจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษก็อาจจะแปลว่าใช้คำว่าเป็น localization คือการนำความรู้ที่เราทันสมัยต่างๆเนี่ยนะฮะมาประยุกต์ปรับใช้เนี่ยแก้ปัญหาให้มันตรงๆตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่จุดเด่นของทายาทรุ่นใหม่นะฮะคือส่วนใหญ่มักจะเกิดความขัดแย้งกันตรงนี้ครับคือมาถึงปุ๊บเข้าไปถึงปุ๊บเราเห็นวิธีทำงานเขาบอกโอ้อย่างนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่าลงทุนอีก25ล้านนะฮะใช้รูดการ์ดต่อบัตรใช้สแกนตัวอีก30ล้านคุณพ่อบอกให้เดี๋ยวใจเย็นๆมาถึงจะเขาอยู่กันมา30 40ปีมาถึงเปลี่ยน20 30ล้านนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันหนักนะครับ